ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยและได้อัดคลิปลงโซเชียลช่องเจสันทราเวลเพื่อตามหาแม่ค้าขายโรตีสู้ชีวิตรายหนึ่งโดยฝรั่งรายดังกล่าวได้เดินตามหาไปทั่วจนมาเจอแม่ค้าขายโรตีบริเวณศาลาแดงหลังจากนั้นเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นโดยพบว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อโรตีและพูดคุยทักทายกับเธออยู่เรื่อยๆซึ่งมีคนเห็นคลิปของเธอใน YouTube และได้เข้ามาทักเธอโดยหนุ่มชาวต่างชาติรายดังกล่าวก็เข้าไปพูดคุยกับเธอและได้อุดหนุนโรตีช็อกโกแลตแต่ที่พีคไปกว่านั้นเมื่อฝรั่งตัดสินใจทิปให้เธอซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวโอเค wow thank you and how much is that 50 baht okay let me just place this here so I just want to I heard about your story and I just want to give you a little tip maybe you can buy your children somethingThank you. 50 baht. No. I insist. Yeah, it's for you. Thank you so much. Thank you. Yeah, a lot of the fans were touched by your story. And I just wish you, well. Okay, thank you. Thank you so much. We're going to leave her to it now. We don't want to disturb her day. Okay, off we go. Wish her well. Bye-bye. ยังจำกันได้ก่อนหน้านี้แม่ค้าโรตีรายดังกล่าวเป็นกระแสในโซเชียลมาพักใหญ่หลังออกมาร้องไห้วิงวอนเพราะถูกเทศกิจไล่ที่ซึ่งแม่ค้ารายดังกล่าวขายอยู่ที่บริเวณปากซอยทางเข้าศาลาแดงแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครได้อัดคลิปร้องเรียนเทศกิจไล่ที่ทำมาหากินร้านโรตีและปอเปี๊ยะบริเวณหน้าปากซอยทางเข้าด้านหน้าของธนาคารกรุงเทพจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์กันเกิดขึ้นต่อมาได้มีการชี้แจงจากทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงเพิ่มเติมว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่20มกราคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ค้ารายนี้ได้ความว่าฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตบางรักได้ตกลงเตรียมพื้นที่แห่งใหม่สำหรับค้าขายไว้ให้ในซอยศาลาแดงแต่ยังไม่ดำเนินการให้ทั้งนี้สำหรับผู้ค้าในพื้นที่ถนนสีลมได้เตรียมที่สำหรับทำการค้าไว้ให้แล้ว3แห่งคือซอยศาลาแดงซอยคอนแวนต์และถนนสีลมตรงข้ามวัดแขกจึงได้สั่งการโดยตรงไปยังหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางรักให้ได้พูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายเทศกิจก็ได้รายงานว่าผู้ค้ารายนี้ไม่ยอมเข้าไปทำการค้าในพื้นที่ที่จัดให้จนตามมาด้วยเรื่องราวดราม่าดังกล่าวจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store